ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นในส่วนของจักรยานยนต์คือต้องบอกเลยว่าจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อ่ะบางคนมองว่ามันเป็นสายซิ่งสายแว้นหรืออาชีพแต่น้องๆกลุ่มนี้3คันนี้บอกเลยว่าเขาเป็นสายอาชีพ Delivery ผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์ใช้มอเตอร์ไซค์คันที่เขารักคันที่เขาชอบปรับแต่งเพื่อใช้ในอาชีพประจำวันก็มันฉีกหลายรูปแบบซึ่งเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยต้องเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันต้องเป็นรถที่ซีซีน้อยแต่ไม่ใช่อันนี้คือเขาสามารถตอบโจทย์ให้ร่วมสมัยคือส่งรวดเร็วทันใจด้วย Honda Fusion 350ในส่วนของเจ้าของนะครับเขาจะมีใครเป็นยังไงไปดูกันก็มาอยู่นะครับในของสายอาชีพมอเตอร์ไซค์สร้างงานงานสร้างรถรถสร้างอาชีพก็ใส่แก๊ปต้องแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อต่อครับต่อนะคะสวัสดีครับชื่ออาร์มครับสวัสดีครับไบครับโอเคเข้ากับชื่ออาร์มขออนุญาตถามอาร์มเลยค่ะครับในของในส่วนของที่เราขับรถเนี่ยเป็น Forza 350ครับเราเอามาวิ่งในอาชีพครับก็คือเดี๋ยวเกริ่นก่อนนะครับก็คือในอาชีพของผมจริงๆแล้วคือผมทำงานบริษัทเอกชนแล้วทีเนี้ยด้วยสถานการณ์โควิดนะครับมันเลยมีการที่ลดในเรื่องของวันการทำงานเพื่อค่าใช้จ่ายของบริษัทบริษัทที่มันลดลงแต่ทีเนี้ยในช่วงเวลาว่างอ่ะเราจะทำอะไรแล้วเราอยู่บ้านเฉยมันก็ไม่เกิดงานมันไม่เกิดเงินครับ1อาชีพที่เลือกมองที่แรกก็คืองานอิสระครับก็เลยเลือกเป็นอาชีพ Delivery ค่ายนึงผมก็เลยเลือกมาแต่ทีเนี้ยเรามีรถอยู่แล้วก็เลยไม่อยากขับใช่แต่เวฟอะไรเงี้ยเราก็มีครับแต่เพียงแค่ว่าบางคนก็ชอบมาถามผมว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นรถอย่างเงี้ยรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอเอามาวิ่งอ่ะมันเปลืองน้ำมันมั้ยมันคุ้มมั้ยใช่ไหนจะค่าส่งนู่นนั่นนี่เฉลี่ยมันคุ้มมั้ยอะไรไงผมก็เลยบอกว่า1คือผมอ่ะมีอาชีพประจำอยู่แล้วผมไม่ได้เอาอันเนี้ยเป็นอาชีพหลักผมเอาเป็นในส่วนแค่เสริมอาจจะค่าน้ำมันบ้างค่าข้าวบ้างอะไรแบบนี้ครับก็คือเอาง่ายๆคือมันไม่ได้โหดร้ายอัตราบริโภคน้ำมันเหมือนที่คนอื่นเขาคิดกันใช่ถูกต้องครับผมวิ่งกันอ่ะอย่างเวลาที่ผมใช้วิ่งแก๊ปอ่ะครับผมจะไม่ใช้เกิน 5,000 รอบแต่ถามว่า 5,000 รอบมันก็วิ่ง80แล้วนะครับช่วงลอยๆตัวมันก็ได้อยู่ทำอัตราต่อลิตรก็ได้อยู่มัน30ถึง35กิโลเมตรต่อลิตรครับโอ้โหก็ไม่กินนะไม่กินครับคือบางคนคิดว่าโอ้รถฟรีๆเยอะการกินน้ำมันก็ต้องเยอะแล้วมาขับตรงเนี้ยมันจะกินน้ำมันแล้วมันจะคุ้มเหรอนี่เราก็มาคุยกับน้องที่ใช้รถวิ่งงานจริงๆใช่แต่เรื่องของการขับขี่เรานั่งสบายนะเราขับสบายน้องก็ตัวเล็กด้วยนะใช่สบายเหรอใช่สบายครับพี่เพราะว่าหนึ่งคือผมอ่ะต้องเล่าก่อนผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลังมีโรคอยู่คือการกระแทกบ้านเจ้าเสียไม่พี่ไม่เสียพี่ใช้งานได้ครับก็บอกว่าการกระแทกอ๋อมันกระแทกของรถพี่อ๋อกระแทกของรถใช่แต่ทีเนี้ยมันก็เลยกลายว่าเมื่อก่อนนะผมใช้รถที่มีถังน้ำมันข้างหน้าเอ้ยต้องถังก็ไปต้องอย่างเงี้ยเอ้ยมันทำถังอย่างเงี้ยผมไม่ยอมด้วยก็ได้พี่ถังข้างหน้าแล้วทีเนี้ยมันเจ็บครับเวลาที่มันกระแทกด้วยโชกหลังอะไรที่มันแข็งคือเวลาร้องเจ็บเนี่ยเราร้องหรือเขาร้องผักกะร้องพี่ผักกะร้องโอเคครับผมแล้วก็ทีเนี้ยก็เลยมาเปลี่ยนแบบนี้หนึ่งเพราะว่าหนึ่งท่านั่งครับสองก็คือเบาะที่มันใหญ่รับสรีระแล้วก็การขับขี่ที่มันนุ่มนวลครับเพราะว่าอย่างพวกอย่างเงี้ยพอมันลอยตัวแล้วมันขี่ครับมันจะมีความสมูทเพราะว่ามันจะมีตัวออยล์เจ็ตที่ขึ้นใต้ลูกสูบอะครับโอ้นี่ของจริงนี่รู้เนื้อกันนี่มันนิ่มมากกว่าครับออยล์เจ็ตก็คือช่วยฉีดน้ำมันในขณะลูกสูบทำงานใช่ถูกต้องครับเพิ่มความลื่นครับแล้วก็เลือกก็เคงเคบานไม่ต้องใช้ไม่ต้องพี่ไม่ต้องแค่เราสกิดก็พอแล้วพี่ก็คือมันมีออยล์เจ็ตอยู่ตัวครับผมอันนี้เรื่องรถยนต์ใช่ไหมมอไซค์แล้วคือผมถามเลยว่าอะไรก็ซื้อได้ถ้าคุณมีเงินซื้อได้แต่สุขภาพคุณซื้อไม่ได้ใช่แล้วก็อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนไขสันหลังเลื่อนกระดูกเลื่อนใช่คืออนาคตมันลำบากเลยนะใช่พี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่เลยตอนนี้25ครับ25ใช่ครับใครบอกรถคนแก่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับแล้วแรงไหมคนชอบถามจริงอ่ะไอ้ที่ทำเนี่ยก็เอาตอนเดิมๆแรกๆเลยไหมพี่ตอนนั้นเป็นแรกๆเลยออกมาขี่กลับต่างจังหวัดนะครับ500กิโลฟักดับเครื่องแค่เติมน้ำมันครับผมวิ่งอยู่150ถึง160ตลอดทางจังหวัดอะไรหนองบัวลำพูครับกรุงเทพหนองบัวลำพูใช่ครับ500กิโล5ชั่วโมงครับเฮ้ยใ
มีชิวมีกระจกมีอะไรหมดทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างเลยครับน้ำมันเครื่องกึ่งสงเคราะห์เดิมที่แถมมาจากศูนย์เลยครับคือไอตอนนั้นที่คือตอนที่เล่าพาลูกสาวคนหนีใช่ป่ะไม่พี่คนเดียวไม่ใช่พาลูกสาวคนหนีนะไม่ไม่มีพาใครหนีพี่โอเคนึกว่าส่วนมากมาเองครับก็เห็นเล่าว่าตอนนั้นที่ผมพาไปหิ้วลูกสาวเขาไว้พ่อเขาตามล่าผมได้ขับมอเตอร์ไซค์หนีคือคนละตอนกันไม่มีตอนนั้นเลยพี่ไม่มีตอนนั้นงานเข้าแต่พอมาตอนนี้เราด้วยเริ่มของหนึ่งคือเราก็ค่อนข้างชอบซิ่งหน่อยนะพี่ซิ่งได้ใช้งานได้หาเงินได้ครับทีนี้ก็เลยมามองเรื่องของตัดกระจกออกครับพอตัดกระจกออกหนึ่งคือมันเบาพี่มันเบาแล้วก็กระจกออกเอากระจกออกกับกดกระจกด้านนี้ก็เปลี่ยนใช่แล้วก็เปลี่ยนใส่ชิลสั้นครับแต่ทีเนี้ยมันเรื่องของฝนเรื่องของการโต้ลมเวลาขี่มันก็ช่วยลดภาระในการที่รถอาจจะดันไปข้างหน้าเยอะนะครับครับมันก็เลยทำให้มีความประหยัดช่วยมาด้วยใช่ครับก็คือสุดท้ายมันเป็นรถที่ตอบโจทย์เราได้อย่างใช่เวลามีฝนก็ดีอย่างนึงถึงแม้ว่าเราจะชิลสั้นใช่ไหมพี่มันมีไฟฟ้ามันเลือกขึ้นได้อยู่แล้วครับมันก็สูงกว่าของแบรนด์อื่นถูกต้องครับถูกต้องครับพี่มันก็ยังใช้งานได้มันไม่ใช่ว่าซิ่งแล้วใช้งานไม่ได้ซิ่งแล้วตกลงมันสั้นจริงไหมชิลใช่ไหมพี่มองตรงนี้พี่ก็บอกว่าเรามีฐานเรื่องสั้นพี่แนะนำมันตอนนี้มันจะมีระบบสุญญากาศที่ใช้ดูดน้ำอุ่นเลี้ยงกับเป็นครีมอะไรอ๋อช่วยเรื่องของสั้นยาวอ่ะอันนี้ใช้ความร้อนสู้พี่ความร้อนก็โอเคเราไปคุยมาแล้วเดี๋ยวรายการเราจะมีสาระเดี๋ยวไปคุยกันหนึ่งอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับไบครับไบชื่อไบก็คือถือเลยครับไปครับครับอันนี้คือเราก็วิ่งเป็นงานเสริมเป็นงานเสริมครับเพราะว่าโดยปกติก็มีงานประจำอยู่แล้วใช่ครับเป็นงานประจำอยู่แล้วเราอยู่บ้านบางทีชอบขับรถเล่นนะครับกลางคืนก็เป็นคนขี้เหงาใช่ครับชอบขับรถเล่นตอนคืนครับก็แบบขับไปเรื่อยเปื่อยเลยแล้วก็ขับมาคุยกับแฟนบอกว่ามาขับแล้วมันได้ตังค์ก็โอเคอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้ขับรถเล่นไปด้วยตากลมชอบเอาจริงก็คือขับรถส่งหญิงส่งอ๋อส่งของอ๋อไม่เอาหญิงส่งของสโลแกนก็ทำครับหลังรถว่าไงครับไหนเพื่อนเด็กมาขนาดนี้แหมไหนวะเนี่ยหนึ่งเดียวในใจครับผมโอ้โหพูดอย่างนี้กับกี่คนแล้วเนี่ยฮะครับผมแล้วก็ใช้เวลาว่างครับเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะทำอะไรกลางคืนส่วนมากจะวิ่ง20ขึ้น24ปีนี้ครับแล้วกลางคืนอ่ะแล้วกลางวันเราทำงานกลางคืนเราไม่ต้องพักผ่อนอ่ะเธอว่าหรือว่ามันดีบก็ขับแค่ 5:30 นหรือ 5:00 นถึงสัก 3-4 ทุ่มก็เลิกครับไม่ดีอ๋อก็คือช่วงหักโหมช่วงหัวค่ำครับยังไม่ดึกยังไม่ดึกครับคุ้มมั้ยถามว่าคุ้มมั้ยก็คุ้มนะครับเพราะว่าผมก็เวลาขับส่งของเนี้ยผมก็ไม่ได้ขับไวครับก็คือเชิงเหมือนที่เขาที่ว่าขับความเร็วต่ำๆตั้ง80 100นึงเพราะกันอาหารลูกค้าแบบตามนี่แบบลูกค้าแบบอาหารแบบรีบๆป่ะเฮ้ยเนี่ยหิวจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหเร็วไว้น้องเคยมีลูกค้าถามว่าโอ้โหพี่ทำไมไวจังปกติพักนึงแล้วก็จะได้ผมบิดแป๊บเดียวครับแล้วแต่ลมด้วยตรงนั้นแล้วแต่ลมก็จะช่วงที่น้องขับเวลานี่มันเป็นเวลาพักทางที่รถค่อนข้างติดแล้วรถอย่างนี้เป็นสิ่งแซกได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายครับเพราะว่าชินด้วยความชินด้วยมั้งครับเพราะว่าเว็บไปได้ผมก็ไปได้ครับจริงๆเคยไหมมีติดท้ายที่แบบว่าตูดมันใหญ่บอดี้ข้าวมันใหญ่ไม่เคยครับส่วนมากอะช่วงกังวลอะตอนขับมารับรถแรกๆอะขับแรกๆก็คือจะกังวลเรื่องกระจกเพราะกระจกอะจะยืดออกมาครับเพราะส่วนมากคนคิดว่าเฮ้ยรถมันใหญ่แล้วช่วงที่เรามุดเราพับรถอย่างเงี้ยมันจะเกะกะวงเลี้ยวจะไม่พอหรือเปล่าไม่มีปัญหานั้นเลยครับว่าเกี่ยวกับวงเลี้ยวอะไรส่วนมากถ้าผมรถติดจัดๆเลยนะผมจะพับกระจกขึ้นเพราะว่ามันการไปเกี่ยวรถข้างๆถ้าเราขับแบบซอกแซกไปเรื่อยนะครับแล้วก็แต่ก็จะเกรียมกังวลอยู่เพราะกลัวกระจกเราไปโดนกระจกรถเขาเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ลองขับอยู่อ่ะชิมเป็นบอดี้มันเหมือนตรงเนี้ยมันไม่ขยับมันขยับแค่วงเลี้ยวตรงนี้แล้วมีกังวลไหมที่แบบเหมือนจำลองถ้าตรงข้างหลังตรงแฮนด์นี่ไม่กังวลเลยครับกังวลกระจกอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าอย่างตรงแฮนด์เราจับอยู่เรารู้ว่ามันอยู่ประมาณไหนแต่ข้างหน้ามันอาจจะยื่นไปหรืออะไรยังไงก็ไม่กะไม่ถูกแล้วช่วงท้ายที่บอดี้ตรงท้ายมันค่อนข้างถ้าข้างหน้าไปแล้วข้างท้ายเข้าได้อยู่แล้วครับผมว่าสบายมาก
ก็คือคล่องตัวคล่องตัวไม่ได้เป็นภาระไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวชนเลยอะไรครับไม่มีปัญหาเกี่ยวชนหรืออะไรเลยใช่ไหมเคยโดนปาดครับปาดมา5เลนผมอยู่ขวาสุดเขาปาดออกมาก็รับผิดชอบแล้วตอนสุดท้ายไงปล่อยกันนัวเลยเขาลงมารับผิดชอบหมดเลยครับเพราะว่าเขารู้ว่าผิดเขาปาดมา5เลนเลยออกมาจากซ้ายสุดเลยจากเข้าขวาสุดขวาสุดคืออีกฝั่งนะครับผมอยู่ขวาสุดแล้วเขาจะไปอีกฝั่งนึงก็คือเหมือนจะเข้าอีกที่นึงจะกลับรถเข้าซอยจะกลับรถเข้าซอยครับแล้วเขาปาดออกมาเลยครับไม่มีแบบออกงี้นะมันออกมาแบบปื๊ดไปอย่างนี้เลยก็คือเฉียงมาเลยเฉียงมาเลยครับก็เลยปึ้งเหมือนในหนังนะพี่จริงแต่เขารับผิดชอบหมดครับเพราะเขาผิดเต็มๆอยู่แล้วแค่ไม่ใช่ทางนั้นแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของไฟรักการขับรถไม่มีครับไม่มีเลยเกี่ยวแล้วเครื่องยนต์มีการปรับแต่งไหมก็เครื่องยนต์ไม่ได้ทำเลยครับทำแค่ชุดข้างเฉยนั่นแหละชุดข้างมีอะไรบ้างแค่ชามเม็ดท่อแล้วก็กองอากาศพอกองแค่นั้นเออแค่ชามเม็ดท่อคอเลสครับกองเปลือยกองแต่งกองซิ่งอ่ะกองซิ่งกองซิ่งอ่ะไม่ได้ดูสดอ่ะกองซิ่งแรงไหมต้นจัดอยู่ครับจัดถึงเล่นหน่อยพี่รถจะมีชุดแต่งไหมพวกกล่องอ่ะไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีกล่องเหรอไอ้พวกกล่องเดลิเวอรี่อ่ะอ๋อกล่องเดลิเวอรี่ชุดแต่งมีครับแต่ทิ้งแล้วเคยเจอกับค่ายอื่นไหมไฟแดงอ่ะกล่องหน้าไม่เคยเจอการติดสารเจอการปกติถ้าขับเดลิเวอรี่ก็จะเรื่อยๆครับใส่เรื่อยๆแล้วแต่อารมณ์บางทีก็เอากล่องออกปุ๊บก็มาดิออกก็ได้อีกฟิลนึงคือมากจะหน้ารถมาไม่เห็นหัวเลยไอ้นี่มันเกียร์ทับตลอดเลยเฮ้ยยอมเหรอยอมเหรอนี่มันเกียร์ทับตลอดเลยไม่เห็นหัวคู่หูผมเลยครับเจอไม่ได้ครับเจอก็ในกันหน่อยเบียดกันเลยใช่มั้ยเอาไปคุยนานเลยพี่เขาบอกคุยครับผมถามแม่งจะหมดแล้วผมจะตอบอะไรล่ะพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อต่อครับพี่ชื่อต่ออันนี้ไม่กล้าแซวเยอะครับตัวใหญ่ครับเดี๋ยวต่อยสู้ไม่ได้ครับเมื่อกี้กําลังรับออเดอร์อยู่ด้วยไอ้สองคนนี้ตัวเล็กไหวตัวใหญ่ไม่ไหวเขาถามดีแล้วพี่ต่อก็คือใช้วิ่งงานครับผมเป็นอาชีพหลักเลยมั้ยไม่ครับเสริมเหมือนกันต้องบอกเลยกับยุคสมัยนี้ที่บอกเลยว่าในการแพร่ระบาดของโรคโควิดครับผมมันมีผลกระทบต่อมนุษย์เงินเดือนรวมถึงอาชีพเสริมที่มันสร้างขึ้นมากันเยอะมากตอนนี้ครับผมขับกันเยอะณปัจจุบันนี้คนที่ยึดติดกับอาชีพเนี้ยค่อนข้างเยอะมากครับบางคนใช้งานเป็นหลักเลยเป็นคนใช้งานหลักแล้วเคยมีเพื่อนๆถามมั้ยครับเฮ้ยคิดยังไงใช้เคยมีมั้ยมันไม่มีหรอกครับมันก็ไปได้รถมันใหญ่หน่อยแต่มันก็ไปได้พี่แต่ถามผมอ่ะผมว่ามันเหมาะกับตัวพี่เพราะตัวพี่ค่อนข้างสูงแล้วใหญ่ถ้าพี่มาขับเวฟก็กลายเป็นรถเล็กเลยครับหรือพี่ TX ก็เล็กไปเลยเล็กครับมันเหมาะกับโครงสร้างพี่ครับหนักเท่าไหร่วะหนัก57ครับสูง265ขับพอดีมั้ยรถเย็นมั้ยเย็นดิก็เย็นครับก็ปลายเท้าครับก็คือ165พี่สูงเท่าไหร่ครับ185ครับ185แล้วขับเป็นไงพี่เหลือๆเลยพี่ก็คือสบายๆไม่ได้เกะกะเข่าไม่ชนแขนไม่มีตรงไหนติดไหวป่ะตัวอ่ะตัวไหวป่ะตัวไม่ค่อยเฮ้ยหุ่นเดียวกันโอ้ไหวป่ะไหวเลยก็คือ160กว่าครับ180กว่าสรีระไม่มีแบบเข่ามาชนไม่คือไม่ได้แบบว่าดูเล็กไม่ปวดนั่งหลังตรงๆขับสบายเลยครับไม่มีว่าจะต้องโค้งๆอยู่ไหมไม่ต้องเลยครับแล้วพี่เคยขับออกทริปไกลๆเขาบ้างไหมไปก็ไปกับช่างเนี่ยครับที่ไหนบ้างไปบางสะพานชุมพรหรือเฮ้ยจากเนี่ยจากร้านเนี่ยครับร้านอยู่ที่พระราม2พระราม2ไปนู่นเลยเหรอชุมพรครับกี่ร้อยโลเนี่ยน่าจะ300กว่าประมาณนี้นะเมื่อยนะไม่เมื่อยพี่ดันยาวๆสบายนานนะขับไป300โลอ่ะผมแวะไปเรื่อยครับก็ประมาณนัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงไม่เกินนะแวะไปเรื่อย4ชั่วโมงกว่าเติมน้ำมันบ้างแวะกินข้าวกันบ้างไปเรื่อยๆคือไม่แบบไม่มีเวลาบีบเราก็ต้องรีบถึงก่อนไงก็คืออยากจอดก็จอดจะเข้าน้ำก็เข้าจะดูดบุหรี่ก็ดูดเข้าเซเว่นก็เข้าครับผมไกลๆเดินทางไม่มีปัญหาครับจบพี่คันนี้จบแน่นอนจบเครื่องยนต์จบทำอะไรบ้างอันนี้ข้างโอเพนครับเฮ้ยนี่ได้เปรียบเว้ยตัวกูใหญ่กว่าแต่กูทำเยอะกว่าเว้ยผมซีซีน้อยกว่านะ
ผม300เขา350ไม่เป็นไรกูโกงกูโกงอ่ะในเวท300เนี่ยครับผมถ้าเราปรับแต่งสเต็ปนี้ไปครับมันขึ้นเห็นผลเยอะมั้ยเยอะครับมากแค่ไหนเหมือนรถคนละคันนะพี่ครับพี่ใช้คำว่าจากเดิมๆนะหมายถึงจากเดิมๆนะถ้าทำข้างโอเพ่นเหมือนคนละคันเลยและถ้าถามเป็นข้างโอเพ่นสเต็ปนี้กับนี่สแตนดาร์ดเลยโดนผมเฮ้ยพี่มั่นใจเลยเหรอถ้าเดิมนะอ่ะเดิมๆสแตนดาร์ดเลยชามเดิมทุกอย่างเดิมๆเลยพอดีวันนี้ผมเพิ่งได้รถมาคันนึงเดี๋ยวไปได้ไปเข้าไฟแนนซ์กันได้เท่าไหร่ก็คือวิ่งได้ครับรถพวกนี้ซีซีอาจจะน้อย300แต่เนื่องด้วยสรีระของตัวรถเขาที่ออกมาแบบใหญ่ครับผมอันนี้พูดถึงย้อนยุคไปนิดนึงคือตัวเก่าแต่ตัวใหม่คือจะแก้ปัญหาของตัวนี้เป็นอัพอีกอันนึงครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแม้ทั้งตัวเฟรมข้อเวียงเครื่องยนต์ที่มีบาลานเซอร์ความร้อนหม้อน้ำเจ็ตสเปรย์คือทุกอย่างคือเทคโนโลยีเขาใส่มาเยอะก็คือไม่คิดจะอัพอีกไหมอัพอาจจะเป็นลูกอะไรแบบนี้ครับอยากทำกำลังอัดคือตอนนี้ลูกกี่คนไม่มีลูกสูบคือนึกว่ากลับไปอัพลูกเอาลูกสูบอาจจะทำกำลังอัดเพิ่มเฉยอ๋อกระดาษเพิ่มครับก็คือโดยรวมว่าณปัจจุบันนี้โอเคเลยครับพี่เขาขี่สนุกแล้วครับคุ้มไหมเงินที่เสียไปคุ้มเนี่ยจบทำมานานยังผมทำกับช่างตั้งแต่ประมาณนักรถ 5,000 โลครับตอนเนี้ย 16,700 แล้วโอ้แล้วได้สวิตช์อะไรเพิ่มไหมก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวเฉยครับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มก็ไม่ต้องมีเวลามานั่งเช็ควงเช็ควาล์วลูกสูบวาล์วยังไม่เคยเปิดเครื่องยังไม่เคยเปิดแล้วฝายังไม่เคยเปิดร้อนขึ้นหรืออะไรเลยหมื่นกว่าร้อนนี่คือถ่ายมันเครื่องครับน้ำหล่อเย็นครับจบจบแพงไหมสวิตช์ทีไม่แพงพี่ผมว่ามันถูกนะสำหรับรถค้า300เซอร์วิสทีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรบ้างก็น้ำมันเครื่องเฟืองท้ายกองอหัวเชื้อน้ำมันเครื่องก็หลักๆประมาณนี้เท่าไหร่1,300ครับ1,000 ต้นครับ1,000 ต้นครบเลยทุกอย่างกองอากาศน้ำมันเครื่องหัวเชื้อทิศเมนกองน้ำมันเครื่องอ๋อกองน้ำมันเครื่องแล้วในส่วนของกองอากาศนี่คือช่างเขาจะเซอร์วิสในการเป่าลมอันนี้ของซิ่งใช่เขาจะเป่าลมให้อยู่จะเป่าลมล้างครับเขาคือเขาจะวิเคราะห์ก่อนครับดูก่อนว่ารถเป็นรถเรามันเป็นไงมั่งยัดนะจับยัดนะไม่ครับไม่เคยยัดของอันไหนไม่ใช้ใช้ไม่ต้องใช้ไม่จำเป็นช่างบอกไม่ต้องอ๋อไหนเกินและประโยชน์ก็เสียได้ตังค์คือต้องบอกเลยว่าเขารู้จักใช้ของครับเขาใช้ของเป็นยัดเยียดของอ่ะให้ลูกค้าได้ไหมไม่มียัดเยียดครับผมโอเคแล้วรถพี่ตรงทำยังไงอ่ะทำกับช่างไงครับช่างอันช่างอะไรพี่มาบอกผมมารู้คนอื่นแล้วช่างอ่านพระราม2ของดีบางบอนนี่ของดีบางบอนคือต้องบอกเลยว่าอู่นี้เขาขึ้นชื่อเลยกับครับฟอร์ซ่าเขาคือเจ้าพ่อครับสายเฮดกลุ่มฟอร์ซ่าบางคอกเนี่ยขึ้นออกมาที่นี่เลยแทบทุกคันเลยป่ะว่าคนมากมานี่หมดจบที่นี่ถือว่าโอเคเลยยังไงนะคะวันนี้พวกเราก็โอ้โหต้องขอขอบคุณฟอร์ซ่าบางคอกน้องขอบคุณน้องครับผมครับ